สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blue Snow Channel กับคลิปพิเศษในการรีวิวเกมก่อนวางจำหน่ายอย่าง Soul Saga ที่ทางผู้พัฒนาตัวเกมเป็นคนไทยแล้วก็ใจดีมากๆที่ให้ผมร่วมเข้าทดสอบก่อนเกมวางจำหน่ายนะครับโดยตัวเกม Soul Saga นี้ทางผู้พัฒนาได้บอกไว้ว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นโรกไลท์แล้วก็เอาตัวรอดจากศัตรูที่ถาโถมเข้ามาซึ่งเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Vampire Survival ที่เป็นที่นิยมก่อนหน้านี้ครับตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่28เมษายนที่จะถึงนี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมเข้าไปกด Wishlist ไว้รวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคเราเกิดนำมามากแล้วเดี๋ยวเราไปดูระบบคร่าวๆของเกมแล้วก็เกมเพลย์กันเลยครับโอเคครับเนื่องจากผู้พัฒนาเป็นคนไทยแน่นอนต้องมีภาษาไทยอยู่แล้วโดยภาษาเราก็จะปรับได้ที่ตรงนี้นะครับซึ่งผมเลือกเป็นภาษาไทยไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกม Vampire Survival เลยหรือเกมแนวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าพอจะรู้จักคร่าวๆว่าเป็นเกมที่ต้องตายซ้ำๆแล้วก็ต้องทำเงื่อนไขเพื่อปลดล็อกในการเล่นรอบต่อไปซึ่งแน่นอนเกมนี้ตัวละครก็ต้องปลดล็อกใช่ไหมเรื่อยๆเพราะงั้นเราเลือกได้ตัวแรกตัวเดียวคลาสแรกก็เป็นอัศวินนะครับอาวุธคือดาบธรรมดาเทพแห่งดาบใช้ดาบธรรมดาเล่นโอเคก็คืออัศวินนั่นแหละมีแพสซีฟคือเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 1% ทุกๆ3ระดับโอเคอ่านไปก็เท่านั้นไปลองของจริงเลยดีกว่าระดับโกลาหลระดับโกลาหลนะก็น่าจะเป็นระดับความยากแหละเลือกฉากเลือกได้ฉากเดียวค่ะลองเข้าไปดูเลยครับเลือกเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับเล็งกดชิฟต์ผมโดนตันรัวๆเดี๋ยวก็คือจะโจมตีออโต้ใช่ไหมคลิกขวาใช้อะไรตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวแล้วทำไมตัวผมอ๋อก็คือทิศทางที่โจมตีไปคือทิศทางที่ตัวละครหันหน้าไปนั่นเองเดี๋ยวขอเรียนรู้ก่อนนะครับตาแรกอาจจะป้องเพ่งเร็วหน่อยอันนี้คือย่องเหรออ๋อมีกดสเปซบาร์เพื่อตบเหลียด้วยครับเมื่อกี้ผมอาจจะอ่านไม่ทันตรงตีช้าจังแล้วเราจะอัปเกรดตัวละครนี่ไงระดับเพิ่มแล้วนะครับรองเท้าองคุลิมานอันนี้เพิ่มความเร็วขึ้นที่อันนี้เพิ่มพลังโจมตีนั่นแหละหวานประหลาดอันนี้เพิ่มรูปแบบการโจมตีแน่ๆเลยอันนี้คือลิงลองอันนี้เดี๋ยวเราลองอันนี้อันนี้น่าจะมีพลังโจมตีสูงที่สุดยืนนิ่งๆอ๋อมันต้องยืนนิ่งๆเหรอเป็นท่าคลิกขวานั่นเองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองดูครับเดี๋ยวผมกดสเปซบาร์แล้วกดอะไรที่ใช้อ๋อใช้พลังกายต่ำเอ๊ะมันใช้ยังไงอ๋อกดเมื่อกี้ผมกดคิวนะหรือว่ามันใช้ออโต้ก็คือเราต้องยืนนิ่งๆเพื่อให้การโจมตีนั้นออกมาใช่ไหมพลังงานต่ำนี่ออกมาละสังเกตที่มุมขวาล่างนะครับมันจะมีแถบขึ้นมาเม็ดสีเขียวน่าจะต้องรอใช้2เม็ดนั่นเองอันนี้ได้เงินสีฟ้านี่คือได้ EXP นะผมไล่เก็บ EXP ก่อนได้ EXP เพิ่มขึ้นครับอันนี้เพิ่มพลังงานสูงสุดเพื่อการโจมตีด้วยเวทก็คือขวานเมื่อกี้นั่นเองอันนี้เพิ่มใช้เวลาการโจมตีของวุฒิก็คือทำให้มันมาหมุนนานขึ้นฟื้นฟูพลังกายอันนี้เพิ่ม HP แน่เลยร้อนแห่งเวทเพื่อพลังการสูงสุดใช้เพื่อหลบหลีกเดี๋ยวผมลองอันนี้ก่อนมันรีเจนได้ใช่ไหมเราสามารถ
เดินช้าๆเพื่อไล่ได้นะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆหรือเปล่าไปครับอันนี้คืออะไรอ่ะได้อะไรมาไม่รู้น่าจะเป็นที่บอกแมปหรือเปล่าเริ่มมีศัตรูแปลกๆออกมาแล้วครับให้เดินช้าๆก็ไล่ไม่ออกนะหรือต้องยืนอยู่ที่เดิมอ๋อนี่พอเริ่มไล่แล้วเราสามารถที่จะเดินช้าๆเพื่อให้แถบเวทยังไล่อยู่ได้เงินครับเงินไม่รู้ไปทำอะไรนี่คือแต่ตาแรกมักจะยากเหรอครับเดี๋ยวจะดองนะครับมีตัวอะไรแปลกๆมาด้วยเอื้อตายซะแล้วเราได้อะไรบ้างอันเนี้ยเราจะใช้ยังไงผมอยากรู้เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปก่อนโอเคหลังจากที่ได้เรียนรู้มาแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามเล่นให้ผ่านครับรอบนี้ผมจะบิ้วเป็นเน้นโจมตีสายสีแดงอ่ะแต่ก็อยู่ที่ดวงด้วยครับโอเคเน้นสีแดงแต่ไม่มีเลยก็มีดาบธรรมดาเน้นให้ตีแรงขึ้นความสนุกเกมแนวโลกไลท์เนี่ยมันจะสนุกตรงที่เราต้องคอยเรียนรู้ความยากไปเรื่อยๆแต่นี้รู้สึกจะยากตั้งแต่ด่านแรกเลยนะประท้าทายดีครับแรกที่ผมเล่นเพื่อเรียนรู้ไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้โอเคมีสายฟ้านี่แรงกว่าแต่นี้มันต่อเนื่องกว่าผมว่ามันดีสำหรับการที่เราแบบเดินไปเดินมาคือมันได้รอบตัวที่ผมเลือกครับนี่ทำให้โจมตีหมายถึงได้ค่าแม็กดาเมจง่ายขึ้นประมาณนั้นจะเอาอะไรดีระหว่าง2อันนี้ดาบก่อนแมวน้อยแมวไปแล้วครับบอสมีบอสนะครับไม่สวยไม่สวยโดนล้อมไม่สวยไปมาก่อนเยี่ยมไม่เยี่ยมแล้วตรงนี้2อันเก็บไว้ตอนตัวบอสโอเค HP อัพฝันกุลาหนอันนี้ใช้เวทเหมือนกันดีกว่าเพิ่มการฟื้นฟูพลังงานฟื้นฟูพลังชีวิตทีละ2อันนี้ผมไม่เคยใช้เลยอ่ะเอาอันนี้ไหมลองดูอ๋อนี่ไงโหดีร้อนมาแล้วเนี่ยพูดได้ไหมเดี๋ยวลูกน้องอย่านัวบอสอย่านัวปั่น3ทีแล้วก็หลบก่อนครับนี่มันเดินมาชนเราปั่นนี่เดี๋ยวเก็บกล้วยก่อนครับผมขออนุญาตเก็บกล้วยยากขึ้นบอดแล้วครับบอสฟันลบฟันขึ้นบอดแล้วอุ้ยลบมาก่อนครับ
้นฟู HP ก่อนมาเนี้ยเติม HP ไปด้วยเพราะการที่เราเลเวลอัพเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า HP เพิ่มขึ้นมาดูดไอเทมอะไรดีนี้ดีกว่าแต่ฟื้นฟูให้พีไม่ดีเลยถ้าผมรู้แต่แรกโอ้ยแพ้เจอบอสแล้วแพ้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาบิ้วเพื่อผ่านบอสกันผมจะเริ่มบิ้วด้วยความหลากหลายของการโจมตีแล้วการฟื้นฟู HP นะเพราะผมเป็นพวกหลบไม่ค่อยได้เดี๋ยวกล้วยเนี่ยผมจะพยายามทิ้งไว้เวลาสู้กับบอสนี่เลยถุงเดียวเอสก่อนเลยไม่ถุงเดียวเอสมันไม่ยิงเป็นเส้นๆออกมาต่อไปอันนี้เพิ่มภาพสบการณ์ก็ดีนะเพิ่มจำนวนครั้งของการโจมตีทุก2ระดับจำนวนครั้งการโจมตีทุก2ระดับอ๋อคือฟันรับได้เพิ่มอีกทีนึงแต่ผมว่าอันนี้เจ๋งกว่าฟื้นฟูพลังชีวิตได้สมเป็นอัศวินคือนักดาบไม่ใช่คลาสที่ผมชอบเล่นเท่าไหร่ในทุกๆเกมฟื้นฟูพลังกายนี่อันนี้เด็ดมันเหมือนไม่ดีนะแต่มันทำให้ศัตรูกระเด้งออกไปอ่ะด้วยแล้วเงินขายการผ่านฝ่าบอสเองโอเคต่อไปเพิ่มเป็น3ถ้าเราเน้นการฟื้นฟูมันจะไม่นั่นสิเอามาช่วยเคลียร์ม็อบก่อนเพื่อความเสียหายรองเท้าฟื้นฟูพลังกายคืออะไรอะเดี๋ยวเอาอันที่คุ้นเคยก่อนดีกว่าตัวลิฟอัพเวลเพิ่มความเร็วกระสุนนี่ยิงเอาเลือดก่อนกระดูกแดงอันนี้ดีเดี๋ยวตบตายถุงมือมาแล้วครับเริ่มหนาแน่นนี่ใช้75ถ้าใส่โล่มากกว่าศัตรูผลการรักษาเพิ่มโอ้ต้องอันนี้แหละเนาะโอเคได้อะไรอ่ะฟื้นฟูพลังชีวิตก็อาจจะเวิร์คครับเน้นยื้อก็เลยวันนี้ห่วยจัดทางช่างมาเป็น150ถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาไม่ได้ครับยังไงต้องเอาคือพ่อตายตกใจเลยระดับ2ระดับ1โอเคผมเอาเวทมาทำไมเนี่ยว่าผมเล่นเวทบ้าไปต่อไปนี่ต้องเอาอันนี้มาใช้
แต่ว่ามันก็ไม่ดีตอนที่เราไม่แกร่งพอที่จะยืนนิ่งๆได้แกล้งมาละน่าจะมาตอน15 นาที 20 นาทีโหไม่มีเงินครับเนี่ยต้องเก็บ EXP ก่อนแล้วกันถ้างั้นใครทีเลยเยี่ยมเลยก็เยี่ยมอยู่นะอันนี้ใช้2ฟื้นพลังชีวิตก่อนเลยถือว่าไม่เลวร้ายนักเราอัพได้2อันอัพอีก1เพิ่มอะไรดีดาบใหญ่ดาบใหญ่ใช้นี่ไงวางไม่ตายตายแล้วความโลภครับมาแล้วบอสมาแล้วเราที่มองก่อนเดี๋ยวเอาอีกสักเที่ยวนึงน่าจะได้พอดีลดแรงโจมตีไม่ลบเหล็กมีค่าลบเหล็ก3แต้มละการโจมตีแบบไม่ต้องเล็งอยู่โอเคด้วยไปได้สวยตอนนี้ตอนหน่อยด้วยกินด้วยครับแหมด้วยกุ้งง้างฟันนะพี่ลูกต่อไปกินไอ้นี่แมวตัวนี้หลบได้จ้าผ่านไปกินไปเราอัพแล้วโอเคมีสายฟ้ากับพลังโจมตีดาบกุลาหนสายฟ้าดีกว่าสายฟ้ามันไม่ต้องเล็งอ่ะบอกเลยโดนฟ้าผ่าสุ่มไปเดี๋ยวก็ตายเดินหนีก่อนจุดที่มีกล้วยโอเคตรงนี้สู้ได้ตายบอสตายผมบอกเลยผ่านเย้วู้ฮู้ชนะอย่างสวยงามครับยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือด่าน1นะครับยอดเลยดูซิเราปลดล็อกอะไรมาได้มั่งตอนนี้เราปลดล็อกตัวละครตัวที่2คือต้องเก็บเงินซึ่งได้แล้วครับได้เบรดแดนเซอร์เป็นตัวละครที่น่าจะเป็นผู้หญิงมากนะเบรดแดนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความต่างซิเบรดแดนเซอร์มีพลังชีวิตที่น้อยกว่าแต่มีพลังกายที่เยอะกว่าแล้วก็ฟื้นฟูพลังกายน้อยกว่าฟื้นฟูพลังงานน้อยกว่าเราเชิญเท่ากันนอกนั้นเกือบเท่ากันหมดพลังป้องกันน้อยกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัวที่ชื่อว่า Blade Dancer นะครับเกตตัวต่อไปต้องสังหารปีศาจ400ตัวด้วยอาวุธเวทเหรองั้นเดี๋ยวผมลองเล่นเบสแดนเซอร์เลยดีกว่าแล้วก็เลือกระดับความยาก2นะครับเบสแดนเซอร์ใช้โหอาวุธขว้างเหร
โอ้เป็นบูมแมลงด้วยดีนะเดี๋ยวมาลองดูว่าอย่างอื่นจะต่างกับอัศวินไหมเหมือนกันเทะยกเว้นอันนี้เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะรอบนี้เราเล่นอาวุธเวทดีกว่าลองดูไหมจะได้ปลดล็อกตัวต่อไปด้วยไม่เน้นผ่านแต่เน้นปลดล็อกดีป่ะแต่ผมไปอัพดาบโค้งแล้วดิจะอัพสายเวทครับรอบนี้มาแล้วดาบกุลหนเวทเน้นอาวุธเวทเดี๋ยวผมหาที่ยืนก่อนไลเวทคนนานแล้วไม่โดนใครด้วยต่อไฟระดับ4จริงผมใช้ต่อไฟเยอะกว่านี่นะมาก่อนครับเอื้อเพิ่มพูนประสบการณ์เลยครับดูซิเราปลดล็อกนี่หรือเปล่าประตู800ไม่ได้นะครับก็พอของปากของคอนะครับสำหรับเกมโซซาก้าแล้วผมถือว่าเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างยากแล้วก็เพลินแล้วก็ดูเวลาพอสมควรเลยครับตัวเกมมีแรงจูงใจให้เราทำภารกิจปลดล็อกตัวละครแล้วก็บิ้วตัวละครตามที่ชอบได้ครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีบิลด์ที่เป็นเฉพาะตัวไหมเอาไว้เราจะมาลองเล่นแล้วก็ไลฟ์ให้ดูก่อนวันเกมออกนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้พัฒนาเกมแสนใจดีที่ได้ให้ผมมาทดสอบเกมสนุกฝีมือคนไทยนี้ด้วยนะครับผมจะไม่ขอให้ผู้ชมทุกคนซื้อเกมนี้เพราะเป็นเกมของคนไทยแต่ผมอยากให้ซื้อเพราะว่าเกมมันสนุกแล้วก็เป็นสากลจริงๆครับผมจะทิ้งลิงก์สำหรับกดเข้าหน้าร้านค้าในสตรีมไว้ใต้คลิปนะครับถ้าอยากเล่นก็เข้าไปกดวิสลิสไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจนกว่าพบกันใหม่สวัสดีครับ